ช่วงนี้มาพบกับอาร์ตคุณพ่อสู้ชีวิตที่ขอมาหาเงินทุนดูแลลูกที่ป่วยติดเตียงตอนนี้ผมเป็นพนักงานโรงงานกระดาษครับเกี่ยวกับทำสมุดผมอยู่แผนกเข้าเล่มก็ทำโรงงานมาประมาณ30ปีครับผมเมื่อก่อนแฟนผมทำงานด้วยกันครับแต่ตอนนี้ออกมาอยู่บ้านดูแลลูกครับผมเข้างานตั้งแต่8โมงเช้าครับผมแล้วก็เลิกงาน4โมง45ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่าแรงผมก็ถ้าตีเฉลี่ยแล้วเป็นเดือนก็คือเดือนหมื่นกว่าบาทแต่ก็ไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่ตอนนี้ครอบครัวผมมีอยู่ทั้งหมด5คนครับผมแล้วก็มีผมแล้วก็ภรรยาผมก็มีลูกสาว3คนแต่ผมก็มองลูกผมก็ดูน่ารักทุกคนนะครับภรรยาก็สวยสำหรับผมครับลูกสาว2คนแรกครับผมเป็นฝาแฝดคนแรกเนี่ยชื่ออุ้มคนที่2ชื่ออุ้ยอายุ18ปีแล้วก็มีน้องคนเล็กนั้นชื่อมินิอายุ8ปีตอนนี้ลูกๆของผมป่วยครับฝาแฝดคนโตหมอบอกว่าลูกผมมีปัญหาเรื่องสายตายาวเอียงสั้นครับตั้งแต่อายุ2ขวบครับผมจะแย่ลงเรื่อยๆไปหาหมอเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันนี้สายตาเข้าไป700กว่าแล้วครับถ้าเขาถอดแว่นนี่เขามองไม่เห็นเลยครับแว่นเขาเหมือนกับอวัยวะชิ้นหนึ่งเลยครับแต่ลูกคนที่ป่วยหนักที่สุดคือฝาแฝดคนเล็กครับผมน้องชื่ออุ้ยครับผมคุณหมอก็บอกว่าลูกผมต้องป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิตเพราะว่าเขามีอาการสมองฝ่อมองไม่เห็นพูดไม่ได้ครับเก่งชักตลอดเวลาต้องดูแลใกล้ชิดกินข้าวเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายใส่เอ็นจีต้องเจาะคอคอยดูดเสลดกลางคืนก็เฝ้าลูกตื่นแล้วพักเฝ้าคนละชั่วโมงต้องมาคอยดูดเสลดลูกอาการหนักถึงขั้นต้องได้ผ่าตัดปอดข้างนึงก็ไม่มีเงินไปหาหมอหรอกก็ไปหายืมเขาครับก็คือไม่เห็นลูกนอนทนไม่ได้ครับคือแบบต้องเฝ้าใกล้ชิดต้องคอยดูดเสลดต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาผมทำแบบนี้มา18ปีตั้งแต่ลูกผมเกิดมาครับบางครั้งผมมองเห็นสายที่อยู่ในลูกผมมันทะลุพลังโดนเข็มทิ่มลงล่างเลือดไหลผมก็ใจแทบขาดแย่มากครับขอให้ผมเจ็บแทนได้ไหมขอให้ลูกมีครบ32อยู่เหมือนคนอื่นเขาเอาความเจ็บปวดมาอยู่กับพ่อคนเดียวแต่ก็เป็นไปไม่ได้คนยังสู้เพื่อลูกจะมีชีวิตอยู่ทุกครั้งอุ้มลูกไปอาบน้ำก็จะลำบากมากเลยครับก็คือแบบกลัวหัวก็โดนตรงที่ท่อครับเขาใส่ท่อไว้เพราะคอเขาแอ่นไปงี้มันก็จะสำลักแล้วก็ตาเขาก็จะค้างเพราะอุ้มไปอาบน้ำยากตอนแรกผมทำงานคนเดียว10กว่าปีครับผมแล้วทีนี้พอดีมีลูกผมมีอาการป่วยเมียผมก็เลยออกมาช่วยทำงานด้วยตอนนั้นมันใช้เงินเยอะมากเลยดูแลลูกทั้งสองคนไหนมาท้องคนที่3อีกแต่ยังโชคดีลูกคนที่3สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยจำเป็นต้องมาทำงานในโรงงานช่วยผมอีกแรงนึงตอนนั้นผมก็ปล่อยลูกไว้อยู่ตามลำพังคนเดียวก็ค่อยมาดูแลช่วงพักเที่ยงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทำงานทั้งคู่เลยครับบ้านกับโรงงานนี่อยู่ติดกันครับผมอยู่ในหอพักโรงงานครับเที่ยงมาก็รีบลงมาป้อนข้าวลูกทุกครั้งต้องจำใจปล่อยไว้ลูกตามลำพังนี่ครับก็คือบางครั้งก็เหมือนใจจะขาดแบบว่าก็ต้องทนปล่อยว่ามันต้องไปทำงานนะครับผมแถมเงินไม่พอใช้ผมก็ต้องออกไปขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะหาเงินมาให้ลูกชีวิตผมทุกวันนี้ต้องตื่นแต่ตีห้าออกไปขับวินมอเตอร์ไซค์จนถึง8โมงเช้าหลังจากนั้นไปทำงานโรงงานจนถึงเย็นแล้วก็ออกไปขับวินต่อจนถึงบางครั้งก็เที่ยงคืนผมต้องทำแบบนี้ทุกวันเลยปัจจุบันนี้แฟนผมได้ออกจากงานมาเกือบปีแล้วลูกผมมีอาการทรุดลงต้องมาดูแลลูกใกล้ชิดถึงจะไม่พอใช้ผมก็ยอมทำคนเดียวครับเพื่อลูกอย่างเดียวครับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือผมกับลูกๆและภรรยาก็ดูแลกันซึ่งกันตลอดที่มารายการนี้ผมอยากได้เงินไปเป็นค่ารักษาลูกครับซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของลูกทุกวันนี้ผมดูแลลูกเงินไม่เหลือเลยครับจะใช้แต่ละวันก็ยังไม่พอใช้เลยครับค่าผ้าอ้อมค่าเปลี่ยนสาย NG
ผ้าอ้อมนี้ผมต้องหาเงินซื้อวันต่อวันเพราะว่าผมไม่มีเงินที่จะซื้อเก็บไว้ก็มันคือชีวิตของลูกเลยครับที่ผมมาในวันนี้คือแบบจะมาสู้เพื่อลูกอย่างเดียวครับถ้าลูกฟังอยู่นะลูกพ่อจะสู้เพื่อลูกตลอดนะลูกพ่อคนนี้จะดูแลหนูทั้ง3ชีวิตและแม่ตลอดนะครับจนกว่าชีวิตพ่อจะหาไม่นี่พ่อจะทำให้เต็มที่นะลูกรอพ่อนะลูกนะพ่อจะทำเต็มที่พ่อจะสู้ให้สุดชีวิตเลยเอาละรวบรวมกำลังใจถึงเวลาต้องร้องเพลงทำหน้าที่ต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศ1เพลงนั้นก็คือเพลงเสียงแคนจากเมนชั่นครับจากพี่อาร์ตครับอยู่บ่อนั้นคนไกลบ้านคือเฮาบ่น้อทำนองหลายล้องหลายเศร้าฟังแล้วเหงากินหอดแม่นพอสะกิดใจให้คิดพอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจับนับแต่ความจนหาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องกินอยากการบ่เศร้าแต่เศร้าหอดคำไกลหลายปีติดต่อขอท่อบ่บ่ได้ฟักลำคืนนี้เหมือนแค้นใส่ถามว่าที่ถามเมื่อบ้านไปเป็นคนเป่าแค้นแก่ซาแต่คนไหลฟังมันช้ำแค้นใจลายคนอยู่แม่ฉันยังเป่าแค้นหวานสัมบยันอายยืนยันและเจ้าของเป็นไผ่ปันสอนน้ำใจเจ้าของเสียงแค้นลายสุสเนนเสียงแค้นเล่นจากเมฉันโลเลียงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปั้นเข่าคนบ้านเฮาหากันมันแกนเป่าอีกแน่เด้อหมอแกนช่วยเป็นตัวแทนความใจไกลบ้านลายสุสเนนเสียงแค้นเล่นจากแม่ฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปั้นเข่าคนบ้านเฮาหักกันมันแกนเป่าอีกแน่เด้อหมอแกนช่วยเป็นตัวแทนก้มจะให้ไกลบ้านขอบคุณมากครับเรามาต่อกันด้วยเรื่องราวของหญิงคุณแม่ยอดนักสู้ที่ขอมาคว้าทุนเพื่อแก้วตาดวงใจขอหาเงินทุนเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวของเธอปัจจุบันมีครอบครัวแล้วค่ะสามีทำงานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่เลยค่ะยูโนโมริสปาออนเซนสาทร10ค่ะ
ถ้าอยู่ชั้นข้างล่างชั้น G หนูจะอยู่เป็นเสิร์ฟบราน้ำแล้วก็รับออเดอร์ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ชั้น9หนูจะเป็นลูฟท็อปจะเป็นแค่บราน้ำค่ะอยู่คนเดียวช่วงแรกๆก็ไม่มีค่ะประสบการณ์มีแต่จับมาอย่างเดียวเลยค่ะการทำงานการชงน้ำแก้วแรกก็มีความตื่นเต้นอยู่นะคะกลัวแบบทำผิดทำถูกอย่างเงี้ยค่ะกาแฟนี่จะบ่อยมากเลยค่ะช่วงแรกกาแฟนี่จะงงกันมากเลยค่ะอย่างลาเต้อย่างคาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติค่ะจะเป็นฝรั่งบ้างเป็นญี่ปุ่นบ้างเป็นจีนแล้วก็คนไทยก็มีค่ะแต่ว่าบางทีคนไทยก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแกล้งเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะนอกจากมิตรภาพก็ได้วิชาเพิ่มด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ร้องเพลงแค่เสิร์ฟอะไรอย่างนี้รายได้ที่นี่ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 17,000 ค่ะ 17,000 18,000 ค่ะแล้วก็ส่งให้ทางบ้านได้แล้วก็ใช้หนี้ที่ตัวเองมีอยู่ด้วยค่ะส่งทางบ้านก็ช่วยกันกับแฟนคนละ 6,000 ค่ะตอนนี้ก็มีหนี้กยศ. อยู่ค่ะหนี้ตั้งแต่ที่กูเรียนปวส.ค่ะหนูมาทำงานที่กรุงเทพก็คือเข้ามากับแฟน2คนแฟนก็ยังไม่มีงานทำหนูก็เลยลองไปหางานที่ตัวเองถนัดก่อนก็คือการร้องเพลงหนูรับจ้างร้องเพลงประมาณ 5-6 เดือนค่ะมีช่วงหนึ่งที่โควิดระบาดหนูก็เลยได้หยุดพักเพราะว่าทางร้านมีนโยบายให้ปิดเพราะว่าโควิดระบาดค่ะแล้วก็ได้ข่าวดีก็คือมีตัวเล็กเข้ามาในชีวิตด้วยชื่อว่าน้องนิวยาค่ะแล้วก็ช่วง 2-3 เดือนก็กลับไปบ้านแฟนทีนึงแล้วก็พอทีนี้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรทำเลยก็รู้สึกว่าอยากทำงานเพราะว่าชีวิตนี้เราต้องใช้เงินด้วยเพราะว่าอยู่เฉยๆเงินก็ไม่ได้มาหาเราหนูก็เลยคิดว่าจะกลับไปอยู่บ้านเพราะว่ายังมีพ่อกับแม่อยู่ค่ะพ่อกับแม่ก็เป็นแรงใจเราแล้วก็เป็นที่ตั้งหลักให้เราด้วยเป็นเสาให้เราด้วยกลับไปอยู่บ้านประมาณลูกได้8เดือนช่วงนั้นโควิดก็ยังระบาดอยู่เหมือนเดิมรถทัวร์ก็ไม่วิ่งหนูกับแฟนก็นั่งมอเตอร์ไซค์เอาลูกไปอย่างนั้นเลยค่ะเอาไปอย่างนั้นเลยค่ะไปถึงที่บ้านก็ประมาณเที่ยงของอีกวันนึงรวมๆแล้วกลับไปอยู่ที่ลำพูนก็ประมาณ6เดือนค่ะตอนนั้นก็คือหนูขายหมูปิ้งส่งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปร้องเพลงด้วยค่ะช่วงก่อนทุกทีนี่คือตัวติดกันกับลูกเลยค่ะตอนนี้ลูกได้2ขวบแล้วค่ะอยู่ที่ลำพูนค่ะอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นอาค่ะที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะเข้าใจความรู้สึกลูกใหม่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆหนูก็พ่อแม่ไม่มีเหมือนกันแต่ก็มีอาที่หนูเรียกพ่อกับแม่ค่ะก็มาเป็นผู้ปกครองให้หนูตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็หนูไม่อยู่ก็พ่อกับแม่หนูก็ไปเป็นผู้ปกครองแทนหนูอยากทำงานที่ใกล้ลูกมากกว่าอยากทำงานที่บ้านแต่ว่าสถานะเรามันไม่พร้อมทั้งด้านการเงินแล้วก็ทางครอบครัวด้วยก็เลยทำให้หนูกับลูกต้องห่างกันตอนอยู่กรุงเทพก็จะมีเสื้อผ้าลูกอยู่แล้วก็ของเล่นเล็กๆน้อยๆค่ะก็จะเหลือไว้บางอย่างก็เอาไว้ดูแทนต่างหน้าค่ะช่วงลูกใกล้ครบ2ขวบก็ขับมอเตอร์ไซค์กับแฟนนั่นแหละค่ะไปสิ่งแรกที่ไปก็คือเห็นลูกแล้วก็คือไม่เอาอะไรแล้วเสื้อผ้ากระเป๋าก็ทิ้งไว้ที่รถเลยก็วิ่งไปหาลูกก่อนเลยกอดลูกหอมลูกตอนแรกจำไม่ได้ค่ะตอนแรกลูกจำไม่ได้ลูกบอกว่าอันนี้ใช่แม่หญิงหรือเปล่าแม่ก็ใช่ลูกใช่ลูกก็เข้าวิ่งเข้ามากอดนิวยาลูกแม่รักลูกนะอย่าดื้อนะแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยอยากบอกว่าถึงแม่ไม่ได้อยู่ใกล้แต่ก็คิดถึงเหมือนกันอยากไปหาแม่จะทำทุกอย่างเพื่อลูก
จะโฮมทองฝากเพลงรักลอยลุ่งสู่ห้องใจฉันเสียงเพลงที่ครวญชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวสุดประทับใจอีกมากมายให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกครั้งห้ามพลาดนะครับขอบคุณค่ะ